ทางมาอย่างยาวนานนะครับตอนนี้กำลังเข้าสู่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีเลยนะครับก็เสียเวลานิดหน่อยครับไม่เยอะครับการรถไฟเช่นกันนะครับญาติโยมก็มาอยู่อาศัยนะสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับก็ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่ดินบริเวณนี้ก็ของรถไฟทั้งนั้นแหละครับตอนนี้รถไฟกำลังเข้าสู่สถานีรถไฟสุราษฎร์ครับสุราษฎร์ครับเ
ก็บรรดารถเมล์รถรับจ้างครับกำลังรอคอยกันอยู่ข้างหน้าครับคนรอคอยเพียบนะฮะส่วนมากก็เป็นรถรับจ้างทั้งหลายตานี่ต่อไปก็เขาวอกไปไม่แน่ใจว่าจะจอดนะครับสถานีรถไฟโคราชไปครับผมนี่คือสถานีรถไฟโคราชธานีที่เราเห็นตัวมาในน้องนุ่นตอนนี้หลุดคนนี้ค่ะเขาเริ่มจอด